อยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้จริงเพราะว่า50ปีนี้มันมีแค่ครั้งเดียวนะครับที่เราจะได้มาวิ่งกันร่วมกันคิวถ้าใครอยากจะชวนเพื่อนๆมานะครับไลน์หาโทรหาตอนนี้เลยนะฮะทันนะครับผู้ผมยังอยู่นะฮะขอขอบคุณจริงนะครับที่ชาวจันทบุรีให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้นะครับมีคนมาจากสุโขทัยด้วยนะครับมาซื้อเสื้อแล้วบินกลับไปบ้าเขามาวิ่งด้วยเขามาวิ่งด้วยนะครับใช่จริงๆไม่ใช่มีแค่เฉพาะชาวจันทบุรีนะครับมีหลายจังหวัดเลยที่มารวมตัวเพชรบูรณ์โอ้โหนี่ป้าแก้วกับคุณเพื่อนเลยนะครับเพชรบูรณ์เดี๋ยวก่อนพี่จักรก่อนนะคะพะเยาค่ะพะเยาโอ้โหพี่มาจากเหนือมีใครแข็งมากกว่านี้ไหมมีใครอยู่นี่ไหมแล้วเดี๋ยวพะเยาที่เชียงรายด้วยป่ะคะตะไคร้โอ้น่ารักมากเลยนะคะมาแฟนคลับช่องสามเนี่ยหลายๆจังหวัดมารวมตัวกันที่นี่นะครับผมก็จันทบุรีมันก็เดินทางมันก็ค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เนี่ยด้วยใจล้วนๆนะฮะถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้เรื่องใจนะครับหรือเรื่องวิ่งเนี่ยต้องถามยูโดครับยูโดเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขาตื่นมาตอนเช้าตอนตีสี่รู้ไหมว่าทำอะไรครับพี่เขาวิ่ง5โลออกไปขายพวงมาลัยอยู่ที่4 แยกเขาวิ่งกลับบ้านได้ยูโดสี่แยกอะไรพี่สี่แยกบ้านสี่คุณบอกว่าคุณซ้อมวิ่งมาหลายโลไม่ใช่เหรอครับหลายโลหรือว่าซ้อมวิ่งมาแล้วหนักขึ้นมาหลายโลใช่ครับใช่ไหมฮะปกติคุณวิ่งไม่ใช่เหรอครับวิ่งครับวิ่งไปไหนบ้างวิ่งราวครับผมที่เขาตามตัวไหมเนี่ยใช่ครับผมพรุ่งนี้คุณจริงจังไหมวิ่งจริงจังหรือว่าวิ่งจริงจังไหม5โลจริงจังคุณพูดแล้วนะคุณพูดออกเสียงแล้วผมก็วิ่งกับคุณนะครับโอเค5โลผมยังไม่พูดนะฮะเดี๋ยวแจกของก่อนนะถ่ายโอเคโอ้ยหนีเรื่องอะไรหนีเรื่องพูดถึงเรื่องวิ่งเนี่ยจะข้ามใครไปไม่ได้เลยนอกจากเพื่อนกันเองนะฮะเพื่อนกันเองเนี่ยทุกวันนี้ตื่นมาตีสองนะครับโอ้ตีสองเลยอ่ะใส่รองเท้าวิ่งนะครับไปไหนออกหน้าบ้านไปทำอะไรลืมล็อกประตูแล้วก็กลับมาที่ต่อเพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักกีฬานะเขาเป็นนักกีฬาปิงปองใช่ไหมเล่นเขาเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเพราะฉะนั้นเรื่องวิ่งเนี่ยเขาวิ่งตลอดอยู่แล้วนะครับผมอยากถามนิดนึงวิ่งมาราธอนกับวิ่งในสนามบาสเกตบอลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับมันก็ต่างกันนะเหนื่อยคนละแบบไหมหรือว่าคนละแบบใช่ไหมคือถ้าใครที่อาจจะเคยลองกำลังกายที่เตะบอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอไปวิ่งเป็นแบบวิ่งเรื่อยๆวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยมันเหนื่อยต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวก็ต้องซ้อมมากันก่อนแต่คู่นี้เนี่ยเราเริ่มสตาร์ทกันปี5ใช่ไหมฮะคืนนี้ก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับทุกคนใช่ใช่ครับผมถ้าใครแบบวิ่งแล้วอาการไม่ไหวจะเป็นลมผมแนะนำทีครับวิ่งไปใกล้ๆเพื่อนแล้วก็เอ็นตัวลงไปซบแน่นอนจะมีการวิ่งนอนแล้วแช่ตัวออกนะครับเพราะคุณจะปลอดภัยตอนนี้ก็สมัครได้เรื่อยๆนะครับทุกคนส่งไปที่ไหนอ๋อไม่เชื่อผมส่งนะครับส่งตลอดใครยังไม่ได้มารับเสื้อนะครับรับไปฟรีนะครับของนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยมาถ่ายครับมาถ่ายนะครับไหนนะครับเอาอ๋อมานี่เป็นคนที่นี่เลยอ๋อเขาบอกว่าเส้นทางที่เราวิ่ง5กิโลอ่ะมันผ่านจุดสำคัญหลายจุดเลยนะสำคัญอะไรบ้างพี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ๋อยูโดคุณต้องเปิดสื่อของผมใช่ไหมไม่ก็เห็นเมื่อกี้ศาลหลักเมืองศาลเจ้าพ่อตักสินพิทักษ์อารามหลวงแล้วมีหอนาฬิกาหอนาฬิกาคุณบอกว่าคุณอยากจะวิ่งไปหอนาฬิกามากคืนนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ไม่ยกนิ้วให้คุณเลยพิทักษ์ต้องมีหอนาฬิกามีแนะนำไหมครับเดี๋ยวก่อนนะต้องถามคนในพื้นที่จันทบุรีว่าจันทบุรีนี่มีตลาดโต้รุ่งไหมครับใครเป็นคนจันทบุรี
รีครับไม่มีเลยครับไหนครับกล้ายกไหนฮะอยู่นี่ที่นี่มีแบบที่เดินเล่นไหมฮะตอนเย็นที่ไหนครับแถวไหนครับริมน้ำเหรอเดินเล่นตรงไหนก็ได้โดนแล้วแต่ว่ามีแบบที่ซื้อของกินนะครับผมของเล่นได้มีไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยผมนึกสถานการณ์ออกเลยยังไงพี่จะมีแฟนคลับเนี่ยวิ่งไปเซลฟี่ไปไลฟ์สดไปแนะนำนิดนึงจริงๆแล้วมันก็อันตรายนะมันทำให้ปวดหลังด้วยแล้วบางทีมันพลาดวิ่งสะดุดอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับจริงๆเราพอวิ่งเนี่ยเราต้องรู้สึกความใช่เป็นอันแรกคือเราวิ่งไปใช่ไหมเราวิ่งไปปุ๊บว่าเราเซลฟี่เนี่ยบางทีเนี่ยเราสะดุดคนเดียวไม่พอเราไปชนคนอื่นด้วยนะมันก็อันตรายสำหรับการวิ่งคนอื่นด้วยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาอย่างพี่ตูนนะฮะวิ่งไปเชลซีไปก็ไปชนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไม่ได้ชนเขาอย่างเดียวพอเราวิ่งไปแล้วเราหยุดเนี่ยมันทำให้เข่าเจ็บแล้วพอเราเบรกกันเยอะเนี่ยมันเบรกฉะนั้นก็ขอความกรุณาเราทุกคนนะครับว่าอย่าให้นักกีฬาได้หยุดบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเจ็บนะครับผมรวมถึงตัวคุณด้วยยกมือนิดนึงนี่ทุกคนในนี้ก็คือวิ่งหมดเลยอะครับเราวิ่งหมดเลยเหรอโอ้โหเราที่แต่คนละสิบห้านะครับปกติมีใครวิ่งแบบมินิมาราธอนอยู่แล้วบ้างครับขอยกมือหน่อยได้ไหมมีใครออกกำลังกายอยู่แล้วบ้างครับหรือว่ามีใครแบบเดินตามแฟนคลับบ่อยๆได้เดินตามแบบเนมบ่อยๆบ้างฮะเอาตามนี้คิวข้างหน้าตอนแรกๆอาจจะดูวุ่นวายไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วใครอยากจะเข้าคิวจองคิวหรือว่ามารับของเนี่ยเชิญได้เลยนะครับผมแล้วคนที่มาวิ่งแล้วอยากจะแบบว่าซื้อเสื้อสวยอยากซื้อกลับไปที่บ้านนี่ก็สามารถไปซื้อได้ตรงนู้นนะครับผมก็เป็นการร่วมทำบุญกับเราด้วยนะฮะยูโดที่ใจดีมากเลยใช่ซื้อเสื้อไปหลายตัวไปฝากเด็กเด็กอะไรพี่เด็กๆนะครับเดี๋ยวพี่คุณร่างผมฟังเดี๋ยวซื้อนิดนึงเด็กไหนคุณจะซื้อเสื้อไปให้เด็กไม่ใช่หรอหมายถึงว่าเด็กน้องผมใช่ไหมอ๋อน้องที่บ้านอ๋อครับผม50ไม่มีนะโอ้ผมตรงใจด้วยจะวิ่ง50โลโอ้โหโหดมากพี่มีกี่โลครับ10เลยครับสุดยอดเลยครับกิโลครับ10โลโอ้ยเฮ้ยฟังผมมา10โลเยอะมากนะรับ10โลอ่ะเข้าไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่มา10โลจริงๆอ่ะเยอะนะผมนึกว่าจะแบบว่าน้อยเพราะว่ามันไกลหรือเปล่าอันนี้พี่ประจำอยู่แล้วอ๋อเขาบอกว่าสมัคร5โลแล้วมันหมดเลยต้องมา10โลกิโลครับกิโลครับ10เลยเยี่ยมครับอย่าไปกลัวครับวิ่งไม่ไหวก็พอหยุดได้วิ่งกี่โลครับ5โลอ่ะครับวิ่งใช่ไหมฮะไม่รับผิดต่อแถวเลยครับอันนี้เดี๋ยวไม่เลยฮะรับผิด5โลครับต่ออะไรครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่สมัครนะครับหรือว่าอยากซื้อเสื้อเพิ่มหรือจะทำบุญด้วยกันเพิ่มนะครับก็ทำบุญทั้งนั้นก็จะมีให้ลงเพิ่มนะครับผมก็5กิโลนะ10กิโลก็ราคา520บาทผมก็ VIP 1,020 บาทนะครับก็ลองไปดูกันได้ครับผมเราอยากให้ทุกคนมาวิ่งกันเยอะครับออกกำลังกายได้บุญด้วยนะครับกิโลครับกิโลครับไม่ขับรถมากิโลครับวันนี้70โลสุดยอดเลยเอาไปถ่ายสักชุดอยู่ในมือเชิญครับเชิญนะครับโอ้
ันไป10โลไปเลยเชื่อผมพี่แจ๊ควิ่ง10โลไปเลยไม่สูเชียร์คนอื่นเนาะ10โลไปเลยเพราะคนที่เขาวิ่งบ่อยๆ10โลผมว่าเหนื่อยเลยนะผมว่าสบายมากสำหรับคนที่วิ่งบ่อยๆครับไปวิ่งที่อื่นนอกจากจังหวัดจันทบุรีบ้างครับไปจังหวัดไหนครับอุบลนะครับอุบลสุพรรณไปหมดเลยนะครับ3ที่โอ้โหมีใครให้มากกว่า3ที่เลยครับมีใครวิ่งมากกว่า3ที่นะผมแพ้3เยอะสุดแล้วแหละจริงๆมีใครมาจากอีสานด้วยครับภาคอีสานมีบอใช่ไหม